จะเป็นวันที่3นะคะที่เจนลงสีคิ้วไปนะคะคิ้วที่ลงสีไปนะคะประมาณนี้ผิวเจนนะคะยังไม่แห้งนะคะคือคิ้วที่ทำไปยังไม่แห้งนะคะยังต้องรออีกนะวันนี้วันที่3นะก็จะเริ่มแบบหลุดลอกเป็นขุยหรือว่าบางท่านก็อาจจะเป็นสะเก็ดแต่ว่าของเจนอะวันนี้วันที่3นะก็ยังไม่แห้งนะคะก็อาจจะต้องรอนานหน่อยผิวเจนนะคะปกติมันจะลอกทีเดียวนะคะก็คือวันที่6วันที่7ไปแล้วอะก็คือคิ้วแห้งมากๆนะคะแล้วพอเจนอาบน้ำก็จะหลุดไปทีเดียวพร้อมกันสำหรับผิวบางท่านนะคะก็อาจจะแบบค่อยๆหลุดทีละนิดนะคะคิ้วลอกเป็นสะเก็ดนะคะบางท่านก็อาจจะแบบแอบแกะสะเก็ดออกเองนะคะอันนี้เจนก็ไม่อยากให้แกะเองนะคะก็ให้มันหลุดลอกไปเองดีกว่านะคะก็สำหรับวันนี้ก็เนี่ยค่ะวันที่3คิ้วก็ยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะคะก็ห้ามโดนน้ำ2วันเนาะวันนี้เจนก็โดนน้ำได้แล้วนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะวันที่4วันที่5นะคะจนกว่าจะลอกหมดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่4นะคะวันที่4แล้วนะคะที่เจนลงสีคิ้วไปนะคะนี่เลยค่ะให้ดูกันชัดๆเลยนะคะตอนนี้ก็คันๆนิดหน่อยนะคะก็จะรู้สึกแบบคันๆนิดๆมันจะคันแบบบางจุดอะซึ่งแบบเราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งไปอะไรถ้าเกิดคันมากๆแล้วแบบอยากจะเกาอย่างเงี้ยเจนก็แนะนำให้แบบเนี่ยเจนก็จะใช้เล็บจิกเบาๆนะคะแค่เบาๆนะไม่ได้จิกแรงนะคะมันก็จะรู้สึกดีขึ้นนะคะหรือไม่เราก็แบบคือพยายามไม่อยากให้แตะดีกว่านะคะก็คือปล่อยไปนอกจากว่าเราจะคันมากๆเท่านั้นนะคะที่เจนให้แบบจิกนิดเดียวเบาๆนะคะเบาๆจริงๆนะตานะคะตาเริ่มลอกแล้วนะคะคือตรงหัวตามันเริ่มแบบเริ่มลอกแล้วเนาะเนี่ยค่ะมันก็เริ่มแบบแตกและแห้งแบบนี้นะคะแตกและแห้งเริ่มลอกนะคะก็ประมาณนี้ตรงหัวตาลอกแล้วเนี่ยค่ะก็จะเห็นเป็นแบบเงาๆนะคะที่มันติดนะคะก็การเติมรอบที่2นะคะมันก็จะติดดีขึ้นนะคะก็จะเข้มขึ้นนะคะแต่ว่าลอกแล้วนะคะทั้งคิ้วและตาเลยนะคะอาทิตย์แรกมันก็จะยังดูไม่ชัดเท่าไหร่นะคะก็ยังเป็นสีบางๆอ่อนๆอยู่นะคะก็รอให้ผิวเราแข็งแรงดีนะคะสีมันก็จะฟุ้งขึ้นมานะคะก็จะชัดขึ้นอีกนิดนึงนะคะอยู่ที่ความพอใจด้วยนะคะ2อาทิตย์แล้วพอครบเดือนแล้วมันโอเคแล้วเราไม่อยากเติมก็ได้นะคะหรือว่าคนที่ชอบเข้มๆนะคะอยากจะเพิ่มความเป๊ะปังให้มันแน่นขึ้นค่ะก็มาเติมครั้งที่2ได้นะคะส่วนใครที่ชอบแบบธรรมชาตินะคะก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเลยนะคะแต่ว่าครั้งเดียวอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะคะก็ต้องบอกก่อนนะก็ขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็สภาพผิวด้วยเนาะคนที่ผิวมันหรือว่าคนที่ทาพวกแบบครีมที่แบบมันเช็ดหน้าบ่อยทำนวดหน้าบ่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จางไปเร็วนะคะคนที่แบบแต่งหน้าประจำเช็ดเครื่องสำอางบ่อยๆใช้รีมูเวอร์ที่เป็นออยล์เป็นน้ำมันพวกนั้นก็จะจางเร็วนะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะใช้เป็นสูตรน้ำได้นะคะโอเคค่ะแต่ว่าถ้าช่วงนี้นะคะเราก็ไม่ค่อยได้แต่งหน้าเนาะสำหรับช่วงนี้นะคะมันก็คิ้วนะคะยังไม่ลอกนะคะยังไม่ลอกเลยแต่ข้างนี้รู้สึกแบบจะแห้งเริ่มจะแห้งแล้วนะคะข้างนี้เริ่มจะแห้งแล้วเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้วันที่5ก็คิ้วเจนน่าจะเริ่มลอกแล้วนะคะโอเคค่ะวันนี้วันที่4นะคะพรุ่งนี้วันที่5เจนจะมารีวิวอีกครั้งนึงนะคะก็วันที่5เจนคิดว่ามันน่าจะลอกนะคะน่าจะเป็นสะเก็ดเจนคิดว่าน่าจะ7วันนะคะคิ้วเจนนะคะจะลอกหมดเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะวันนี้เป็นวันที่5นะคะก็คิ้วก็ลอกแล้วนะคะแต่ว่ายังลอกไม่หมดนะยังเป็นสะเก็ดอยู่นิดนึงอะค่ะช่วงนี้มันก็จะคันๆนะคะถ้าคันแล้วก็จิกๆได้นะแต่ไม่แนะนำให้เกานะคะช่วงนี้ก็จะคันๆหน่อยสังเกตว่าตรงที่ไม่มีขนนะคะข้างบนมันก็จะแบบเป็นแบบรอยแดงๆนะคะก็รอนะคะประมาณ2อาทิตย์เนาะวันนี้ก็วันที่5เองนะคะก็เดี๋ยวรอ2อาทิตย์ผิวเรามันจะแข็งแรงขึ้นนะคะสีก็จะชัดขึ้นอีกนิดนึงนะคะแต่อันนี้ก็ถือว่าชัดแล้วนะอันนี้เจนเติมครั้งที่2นะคะรอบที่2ที่จริงอ่ะเจนเติมมาหลายต่อหลายครั้งแล้วแหละเพราะว่าเจนทำมา8ปีเนาะก็คือเติมไม่เรื่อยแต่ว่าคือครั้งที่แล้วอ่ะเหมือนเป็นการแบบคิ้วเจนจางไปเยอะค่ะแล้วเหมือนเป็นการทำครั้งแรกเนาะแล้วครั้งเนี้ยเจนก็เลยนับเป็นครั้งที่2นะคะซึ่งมันก็จะเข้มขึ้นโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันวันที่7เนาะเป็นยังไงแล้วก็อีกอาทิตย์นึงค่อยมาดูอีกทีนะคะดูการเปลี่ยนแปลงนะคะโอเคก็จะประมาณนี้นะเจ็ดวันแล้วนะคะนี่เลยคิ้วมันก็จะเข้มขึ้นแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสีมันก็จะชัดขึ้นนะคะสีก็จะออกตามสีที่เจนเลือกใช้เลยนะคะอันนี้เจนใช้เป็นสีดำนะคะเป็นดำเทานะคะนี่เลยเห็น
บนี้นะคะทุนเห็นไหมคะว่าสีนะคะมันจะค่อยๆชัดขึ้นนะคะจากที่วันแรกที่ลอกนะคะก็จะออกแบบแดงๆนิดนึงเนาะแต่พอแบบเนี่ยค่ะวันที่7มันก็จะชัดขึ้นเข้มขึ้นเห็นไหมก็เป็นอันลอกเรียบร้อยนะคะสำหรับคิ้วนะคะวันนี้เป็นวันที่7แล้วนะคะนี่เลยค่ะวันที่7แล้วก็สังเกตดูนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าคิ้วเจนนะคะจากที่ตอนลอกใหม่ๆนะคะมันก็จะแดงๆเนาะแดงๆเงาๆสีมันก็เริ่มชัดขึ้นมานะคะแต่ว่ายังไม่ได้เข้มสุดนะคะก็คือเข้มอาจจะเข้มประมาณนี้แต่อาจจะดูชัดขึ้นอีกนิดนึงนะคะอีกชัดขึ้นอีกนิดนึงอีกประมาณอาทิตย์นึงนะคะก็คือเท่ากับ2อาทิตย์เนาะหลังจาก2อาทิตย์นะคะสีจะดูฟุ้งนะคะดูเหมือนเราเขียนคิ้วนะคะเหมือนเราเขียนดินสอเหมือนเราแต่งหน้าบางๆนะคะก็คือเป็นสีคิ้วธรรมชาตินะคะไม่ได้แบบคมเป๊ะเหมือนตอนที่เราทำเสร็จใหม่ๆนะคะก็มันจะดูฟุ้งๆนะคะคือจะไม่ได้แบบเป๊ะคมเป๊ะขนาดนั้นนะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแค่นี้ก็รู้สึกแบบดูธรรมชาติแล้วนะคะดูไม่หลอกนะคะดูไม่หลอกตาเวลาเรานอนเราตื่นนอนอะไรเงี้ยคือคนข้างๆก็จะไม่ตกใจด้วยนะคะก็ดูเป็นธรรมชาติดีนะคะสำหรับเจนก็พอใจนะคะที่ได้ความเข้มประมาณนี้เนาะสีที่เจนเลือกนะคะจริงๆอ่ะผิวเจนเป็นผิวแทนนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้สีดำเนาะแต่เจนเป็นคนที่มีเส้นเลือดแดงนะคะเส้นเลือดจะออกสีแดงเนาะเจนก็เลยต้องใช้สีที่มันเข้มเพราะว่าเวลาที่เจนลงสีน้ำตาลไปเนี่ยสีมันค่อนข้างจะออกแดงนะคะซึ่งเราจะต้องดูเส้นเลือดด้วยนะคะบางคนเส้นเลือดเป็นสีเขียวนะคะก็สามารถลงสีน้ำตาลได้เนาะเจนนะคะเลือกใช้สีดำเทานะคะวันนี้ก็โอเคนะเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงมันก็จะสวยขึ้นฟุ้งขึ้นนะคะดูเป็นธรรมชาติเจอกันทีไรนะคะเจนก็ต้องหน้าสดทุกทีอยู่ล่ำไปนะคะก็คือไม่ค่อยจะว่างนะคะก็ตอนนี้คือเป็นเวลาที่ว่างที่สุดก็คืออาบน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะแบบเจอกันในสภาพหน้าสดเปลือยแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเจนจะมาแต่งหน้าโดยที่ไม่ต้องเขียนคิ้วให้ดูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันค่ะ